เครื่องดื่มตราคอมมันโดมีกรดอะมิโนไลซีนและทอรีนทุ่มให้สุดไม่หยุดทําสวัสดีครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่แหล่งข่าวเล่ามานะครับอยู่กับเราสองคนคุณเป๊ปซี่เสริมสุขและผมอามพงศธรนะครับมาในช่วงนี้นี่เป็นเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดที่ต้องพูดถึงเพราะเป็นการชี้ชะตาของบรรดารัฐมนตรีสคนในคอรมอบิ๊กตู่เนี่ยนะฮะว่าพรุ่งนี้ศาลมีการนัดฟังพิพากษาคดีกปปสชุดใหญ่นะฮะซึ่งถ้าหากว่าศาลเนี่ยพิพากษาว่ามีความผิดเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยอต้องมีการปรับคอรมอนะครับ ก็เป็นการคาดการณ์กันนะครับว่าถ้ามีคำวินิจฉัยในลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นี่จำเลยทั้งหมดนี่39คนนะครับเป็นรัฐมนตรีสคมคนแล้วก็เป็นนักการเมืองอีกห้าคนนะครับนักการเมืองที่เป็นสสอยู่นะครับก็มีคุณสาธิตวงหนองเตยมีคุณชุมพลจุลไสยนะครับมีคุณอิสระสมชัยมีคุณลังสีมาลอดัศมีแล้วก็อาจารย์ภัยบูลนิติะวันณสี่คนก็จากพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนอาจารย์ไพบูนั้นอยู่พักพลังประชารัฐนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นี่แนวทางคำพิพากษาก็ออกได้3กรณีนะครับก็คือมีความผิดแล้วก็ถอดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับอันที่สองก็คือมีความผิดแล้วก็รอลงอาญาแต่ว่าถอดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วอันที่สามก็คือไม่มีความผิดนะครับซึ่งในสองกรณีแรกนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบแน่นอนนะครับในส่วนของรัฐมนตรีครับเพราะว่า ถึงแม้คําพิพากษาจะยังไม่ถึงที่สุดนะครับ,รบในเรื่องมีคําพิพากษามีความผิดเพราะาใ,นาในมาตราหนึ่งร้อยหบครับรัฐมนูมนูญ2560เนี่แหละครับมาตราหนึ่งวงเล็บเจก็พูดถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับว่าจะต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดถ้าในวันพรุ่งนี้นะครับสารมีคำพิพากษาเนี่ยมีความผิดแล้วก็ถอดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยนี่แหะครับ ก็รัฐมนตรีสามท่านครับคุณน <_ up> ัทพลทิพ,ยพยสุวรรณ <_ up> คุณพุทธิพงศ์ปุณกันคุณถาวรเสนียมเนี่ยก็จะหลุดจากการ<น>เป็นรัฐมนตรีนะครับ <up> ในขณะที่นักการเมืองอีกห้าท่านนะครับถ้าในวันพรุ่งนี้สารนี่มีคำวมมินิจฉัยว่าให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยเนี่ยครับก็จะไปเข้ากฎเกณฑ์เช่นเดียวกับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับที่โดนสารตัดสินคดีทุจริตคดียังไม่ถึงที่สุดนะครับแต่ว่าในคดีนั้น สาลนี่ก็เพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองด้วยซึ่งกันนี้ก็จะทําให้กระทบทั้งในส่วนของรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของฝ่ายการเมืองนะครับในของประชาธิปัต์นี่สี่ท่านนี่ก็เป็นสสบัญชีรายชื่อหนึ่งคนนะครับ,ค,รบคือคุณอิสระสมชัยแล้วก็สส,สเขตเนี่ยสามท่านก็มีคุณสาธิตคุณชุมพลจุลสายที่อยู่ชุมพรนะครับ,รบแล้วก็คุณลังศีมา ล้อรถเสมีมวันนี้ก็มีการถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านก็ชี้แจงในเรื่องนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวไปฟังความเห็นครับว่าท่านชี้แจงในเรื่องนี้อย่างไรครับเรื่องสารยาผมไม่ตอบเป็นเรื่องของสารยาเป็นเรื่องของศาลผมบอกกอี่ครั้งแล้วเขาจะตัดสินยังไงก็เรื่องของท่านเป็นองค์กรอิสระนะครับรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารไม่ก้าวล่วงไม่แตทั้งสิน้นนะต่างฝ่ายต,าต้องไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันนะครับ เพราะนั้นต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของทุกคนคือทําให้ประเทศชาตินี้ปลอดภัยสงบสุขมีศิลรภาพได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศมีผลในเรื่องของการเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทุกคนต้องช่วยกันทั้งหมดะนะครับเรื่องเรื่องรัฐมนตรีเรื่องต่างผมยังไม่มีไม่มีเป็นเรื่องของผมผมก็คิดมาตลอดถ้าผมจะทําอะไรต่างๆผมก็ไปพูดก่อนอยู่แล้วนะ ผมจะดูติดตามผลงานมันมีหลายอย่างที่ต้องปฏิรูปกันทั้งหมดะนะวันนี้ผมว่าการความขัดแย้งบางทีมันเอาความขัดแย้งเก่าๆมานะผมไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกกนะแต่ผมบอกว่ามันต้องมาพิสูจน์ชาไปชัดเจนอะไรที่มันถึงศาลก็ศาลอะไรที่ต้องประเมินโดยผมที่เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าบบงกก็ผมก็ประเมินถึงโมปเปง ส่วนข้อกล่าวหาในคดีนี้นะครับที่ทางอายการโจทยื่นสำนวนฟ้องแกนนำกปปรสร,รวม39คนต่อสารอาญาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2557มีการกระทำความผิด9ข้อหาในฐานรวมกันเป็นกบฏก่อการร้ายยุยงให้หยุดงานกระทำให้ปรากฏด,ด้วยวาจารห,รหรือด้วยวิธีการอื่นใดทำให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในราชนาจักร อังยี่ซ่องโจรมัวสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองบุกรุกในเวลากลางคืนและร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งครับอันนี้ก็เป็นสารชันต้นนะครับกองเรียันต้องสู้กันอีกสองสานะครับ,รบว่าหากมีคําวินิจฉัยตัดสินเนี่ยแม้คดีไม่สิ้นสุดเนี่ยครับกระทบกระเทือนสถานะทางรัฐมนตรีของสามท่านครับอต้องจับตามองก,กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ จริงๆแล้วเรื่องของการปรับคอรมอตอนแรกเนี่ยนักข่าวไปถามท่านนายกว่าเอ๊ะมันมาจากผลอภิปรายไม่ไว้วางใจจะต้องปรับคอรมอไหมท่านนายกก็บอกแล้วว่าไม่ต้องปรับนะฮะแต่คดีเนี้ยคงต้องรอดูว่าพรุ่งนี้ศาลจะมีคําตัดสินเป็นยังไงนะครับครับอ่ะส่วนช่วงหน้าคุณเป๊ปซี่มีอะไรมาฝากแฟนๆครับก็ต้องไปดูในส่วนของภูมิใจไทยนะครับวันนี้มีการประชุมแล้วก็เรื่องที่พักพลังประชารัฐนั้นมีมติโทษครับงดออกเสียงส่วนนี้นะครับ ก็ส่งผลกระทบในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2พักนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามในช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามแหล่งข่าวเรามาด้วยกันต่อนะครับกลับมาช่วงนี้คงต้องไปเช็คอาการของทางพักร่วมรัฐบาลกันหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยมีเสถียรภาพกันอยู่ไหมหลังจากที่เกิดควานหลงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากว่าทางฝักฝั่งของ7สสพักพังประชารัฐเนี่ยนะครับ มีการโหวตส่วนมติพักส่วนมติวิบแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทำให้ทางพักภูมิใจไทยก็ไม่พอใจครับเป็นภาีครับก็เป็นภายใต้การนำของมาดามเดียนะครับทั้งหมดก็6คนเป็นสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยหนึ่งคนคือมาดามเดียนะครับอีกห้าคนเนี่ยนะครับก็เป็นสอสอเขตของกทมนะครับซึ่งต้องบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับกทมเนี่ยพักพลังประชารัฐได้12ที่นั่งนะครับในขณะที่พักเพื่อไทยได้9 แล้วก็ในส่วนของอนาคตใหม่นั้นได้กลาวแล้วกระแสในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสของตัวพลเอกประยุทธ์โดยตรงนะครับแล้วกรณีที่มาดามเดียออกมาครั้งนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์ออกันไปหลากหลายมุมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นปัญหาส่วนตัวที่มาดามเดียเนี่ยอ,อาจจะไม่พอใจอคุณในส่วนของเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ทําให้มีการงดออกเสียงเพราะว่ามาดามเดียนี่ก็เป็นภริยาของคุณ บุญ,บญชายบุญนาคน,นะครับ,รบที่ในส่วนของอสื่อนชัชนแล้วที่ผ่านมานั้นก็มีประเด็นข้อกฎหมายมีการฟ้องร้องกันอยู่ก็เป็นข้อขัดแย้งที่ก็เป็นที่รับรู้กันนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครคาดคิดน,นะครับว่ามาดามเดียเนียจะตัดสินใจในลักษณะยอย่างนี้ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยชัดเจนเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการประชุม พักภูมิใจไทยแล้วก็ทางหัวหน้าอนุทินเนี่ยก็มีการชี้แจงแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการรอการพิจารณาของพักพลังประชารัฐที่มีใช้เวลาทั้งหมด15วันนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนถึงความไม่เป็นเอกภาพถ้าพูดถึงที่สุดก็อาจจะบอกถึงในส่วนของหัวหน้าพักเนี่ยนะครับพลเอกประวิตยเนี่ยไม่สามารถคุมลูกพักได้嗯嗯เพราะก่อนหน้านี้มีการประชุมนะครับ,รบแล้วพลเอกประวิตยก็กำชับว่า ให้สอสอของพรรคเนี่ยลงคะแนนเนี่ยไปทิศท,ทางเดียวกันหมดโดยเฉพาะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับ,รบแต่ว่าเมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากต่อตัวของพลเอกประวิตยเองแล้ววันนี้ครับทางคุณอนุชินเนี่ยครับก็มีการชี้แจงนะครับให้คำบั่นใจในเรื่องของเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวของพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าในการลงมติไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ย อาจจะบอกว่าเป็นพักเดียวนะครับที่ทิศทางการลงของพักใหญ่เนี่ยครับ<ม>ไปทิศทางเดียวกันหมดน,นะครับไม่มีการแตกแถวเลยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณดุทินครับนะครับมันไม่เกิดคิดไม่ได้เพราะมันจะไม่มีวันเกิดถ้าผมเป็นหัวหน้าพักนะคนอื่นไม่รู้ของผมนี่ต้องไปด้วยกันเพราะจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนที่จะลงมติใดๆใครไม่พอใจก็ว่ากันมาตรงนั้นแต่ว่าต้องเคารพมติพักนะครับ มันมีวิธีหลายอย่างไงสมมุติว่าความเป็นอส่สเนี่ยเรื่องของการมีมารยาทในการร่วมรัฐบาลใช่ไหมแต่สสก็มีเอกสิทธิ์แต่ว่าพักก็มีมติที่ต้องเคารพเพราะฉะนั้นมหาดีก,กันตรงนี้แล้วถ้าใครไม่พอใจนะต้องยกมือตามมติพักก่อนแล้วสามารถออกไปถแถลงได้ว่าเคารพมติพักแต่ส่วนตัวไม่เห็นด้วยแบบนี้ก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยมันมันยังถือว่าเป็น สปิริตที่ดีนะครับคือในการลงมติครั้งนี้นะครับก็มีการเบี้ยวกันนะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของพักพลังประชารัฐแต่ว่ารกรณีของพลังประชารัฐเนี่ยกับพักภูมิใจไทยเนี่ยกลายเป็นประเด็นใหญ่ก็เพราะว่าในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยก็ลงมีมีปัญหากับทางภูมิใจไทยนะครับแต่ภูมิใจไทยเนี่ยลงคะแนนให้รัฐมนตรีทุกพักไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับแล้วก็อีกพักหนึ่งนะครับ ที่มีปัญหาในลักษณะที่คล้ายๆกันแต่ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีสองกรณีก็คือของคุณอันวาสาระเนี่ยนะครับกับคุณพนิดวิกิตเศษแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นสสบัญชีลายชื่อนะครับสามคนงดออกเสียงให้กับคุณจุรินอันนี้ก็สะท้อนถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันเองนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นแล้วก็ต้องแปลกใจเหมือนกันก็คือคุณอนวาสาระเนี่ยนะครับไปลงคะแนน ไม่ไว้วางใจอของผู้กองธรรมนัฐด้วยอาจจะพูดได้ว่าเป็นสสพักรัฐบาลนะครับ<ส>พักร่วมรัฐบาลเนี่ยคนเดียวที่ลงมติในลนักษณะอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้ก็มีการประชุมกันในส่วนของประชาธิปัตย์นะครับว่าจะมีมาตรการในเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอย่างที่ผมก็เคยวิเคราะห์ก่อนหน้านี้นะครับว่ามีปัญหาขัดแย้งภายในพักมาตลอดเวลาที่ผ่านมาจากกลุ่มสสที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มอเวนเจอร์เนี่ยนะครับก็มีคุณเทพไทย มีคุณสาธิตวงหนองเตยมีคุณประิติกิจเศษแล้วก็มีในส่วนของคุณอันวาสาระแต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในเรื่องของการลงมติไม่ไว้วางใจแล้วก็ลงไม่ลงคะแนานให้กับหัวหน้าพรรคของตอนเองก็เป็นประเด็นที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก,ก,ก็เกิดขึ้นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นการบอกครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีสสทั้งหมดอยู่51คนนะครับ,รบในส่วนของสามคน ที่กล่าวมาเนี่ยครับก็สะท้อนว่าไม่สามารถที่จะคุมเสียงในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์กับสามสสที่ว่าดีได้นอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของพรรคเล็กนะครับอย่างพรรคของเศรษฐกิจใหม่ครับซึ่งก็ลงมติเนี่ยครับไม่ไว้วางใจในส่วนของทางรัฐมนตรีศึกษาแล้วก็รัฐมนตรีแรงงานอันนี้ก็เป็นส่วนของของพรรคเล็กว่าในส่วนของกรณีของภูมิใจไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะ เป็นประเด็นที่คุณอนุทินเนี่ยนะครับไม่สบายใจอย่างมากเพราะประเด็นนี้หากไม่เคลียร์กันเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่ความแตกแยกแล้วก็อาจจะกระทบกับในส่วนของการทํางานของพักรวมรัฐบาลนะครับ,รบแล้วในเรื่องของการปรับคลอรมอนะครับหากในวันพรุ่งนี้เนี่ยสารอาญามีคำวินิจฉัยใ,ในเรื่องของการลงโทษจําคุกเนี่ยครับรัฐมนตรตีสามท่านนี่จะ,ะหมดสภาพทันทีเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่อง ที่ระบุไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ที่พูดในเรื่องนี้ไว้ครับครับพรุ่งนี้คงต้องจับตาคําตัดสินของศาลอย่างใกล้ชิดน,นะครับว่าจะเป็นการชี้ชะตา3รัฐมนตรีหรือไม่นะครับนี่คือทั้งหมดของแหล่งข่าวเล่ามาวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ